เยอะสุดในโลกอลิซ่าวาลเดสลูกยางสาวแดนฟินยอดคนตามไอจีทะลุ2ล้านภาพถือเป็นนักวอลเลย์บอลสาวที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดของโลกสำหรับอลิซ่าวาลเดสหัวตบหัวเสาทีมชาติฟิลิปปินส์จากการเปิดเผยของวอลเลย์บอลเวิลด์วอลเลย์บอลเวิลด์เว็บไซต์ในแวดวงลูกยางโลกนักตบลูกยางสาววัย29ปีถือว่าเป็นที่รู้จักของแฟนชาวไทยพอสมควรหลังจากเธอเคยย้ายมาเล่นในบ้านเรากับ3 BB นครนนท์เมื่อปี2016ด้วยทักษะการตบที่ดุดันและเด็ดขาดทั้งที่มีส่วนสูงเพียง175เซนติเมตรสำหรับอลิซ่าวาลเดสปัจจุบันสังกัดครีมไลน์คูลสแมชเชอร์ถือเป็นนักวอลเลย์บอลอันดับต้นๆในบ้านเกิดมีแฟนๆติดตามในอินสตาแกรมทะลุ2ล้านคนถือเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกตอนนี้รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลโลกหญิงที่มียอดติดตามเกิน1ล้านคนหนึ่งอลิซ่าวาลเดสฟิลิปปินส์@อลิซ่าขีดล่างวันเดส2ยอดติดตาม2ล้านคน2แจ็คเกอร์ลีนคาวันโยบราซิล@จาเกอร์ลายอดติดตาม 1.7 ล้านคน3ทิมยอนคยองเกาหลีใต้แอดทีมิเค10ยอดติดตาม 1.6 ล้านคน4ลืมจิตถิ่นขาวไทยแอดนิงนงขีดล่าง5ยอดติดตาม 1.2 ล้านคน5ซาบีนาอัลติ้งเบโควาคาซัคสถานแอดอัลติ้งเบโควาขีดล่าง20ยอดติดตาม 1.1 ล้านคน5นุสราต้องคำไทยแอดนุสรา13ยอดติดตาม 1.1 ล้านคนเกมรับระดับเทพคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกหลังไทยพ่ายญี่ปุ่น 0-3 เจ็บตกหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์2นัด3ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างที่แฟนลูกยางไทยทราบกันดีว่าทีมตบสาวไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแกร่งของจ่าฝูงในตารางอย่างทีมชาติญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 0-3 เซตทำสถิติชนะ4แพ้3ส่วนทัพลูกยางสาวแดนปลาดิบซิลชัย7นัดรวดพื้นที่ตรงนี้เราจึงขอหยิบความคิดเห็นจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปไฮไลท์การแข่งขันเกมนี้ทาง YouTube วอลเลย์บอลเวิลด์มาฝากกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมแห่งศักดิ์ศรีเมื่อวานนี้อาดีบ้าโอดแมนขอพูดถึงอัชราพรเธอพัฒนาเกมรับขึ้นมากส่วนเกมบุกนั้นดีอยู่แล้วตอนนี้เธอเก่งรอบด้านภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของเธอยานกีทันสนุกมากที่ได้ดู2ทีมนี้เล่นระบบเดียวกันเลยแต่ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เยี่ยมแถมยังอึดมากไร้ที่ติลียอนญี่ปุ่นคือยอดทีมของทัวร์นาเมนต์พวกเธอเล่นดีมากยังไม่แพ้ใครเลยหวังว่าจะได้แชมป์นะความภูมิใจแท้จริงจากเอเชียพวกเธอพัฒนาขึ้นมากจากปีที่แล้วแฟรงค์สเตอร์ 8,039 เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายของทีมชาติไทยพวกเธอได้เจอของจริงแล้วหลายคนในทีมเพิ่งเล่นรายการนี้ครั้งแรกและยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ในอนาคตพวกเธอจะเก่งขึ้นฉันหวังอย่างนั้นนะไซริลมิวเนสชอบปฏิกิริยาที่แฟนฟิลิปปินส์มีต่อแต้มที่โต้กันยาวๆของทั้ง2ทีมคนฟิลิปปินส์รักทั้งสองชาติเลยนะเคี่ยนเกมอะไรกันนี่ต้องดูเต็มเกมนะโดยเฉพาะเซตแรกขอบคุณทั้งญี่ปุ่นและไทยสำหรับการแข่งขันที่สนุกสตาร์ว้าวเล่นดีเลยทั้งญี่ปุ่นและไทยยินดีกับทั้งสองทีมฟิลิปปินส์อยู่ข้างคุณเสมอกรัมปี้อันเคิลสนุกที่ได้ดูญี่ปุ่นกับไทยแข่งกันเพราะสองทีมรับเหนียวให้เกียรติกันและมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีสำหรับทีมไทยพวกคุณสู้เต็มที่แล้วถึงจะแพ้แต่คุณได้ประสบการณ์และเรียนรู้อย่างมากสู้ต่อไปนะลูคัสแฮมิลตันเกมรับของญี่ปุ่นบ้าไปแล้วยินดีด้วยกับชัยชนะ7นัดรวดเอาจรสู้ต่อไปนะทีมไทยแพ้หรือชนะผมก็เชียร์พวกคุณรอวันที่ฟูทีมาหายจากโควิดและอาการบาดเจ็บมีความสุขและยิ้มเยอะๆรักนะจะจากแฟนชาวฟิลิปปินส์ดาซี่เวียนซารินาโคกะไม่มีใครหยุดอยู่เกมที่ดีของทั้ง2ทีมยินดีด้วยกับญี่ปุ่นโทนี่ซานโตสไทยเริ่มต้นได้ดีนับตั้งแต่ชนะจีนแต่หลังจากนั้นฉันคิดว่ามีผู้เล่น8คนเลยมั้งที่ติดโควิดไท
ทำให้ทีมมีปัญหาอย่างไรก็ดีขอให้ทีมไทยโชคดียินดีกับทีมญี่ปุ่นด้วยอามิฮานตะควิเตเนียยอดเยี่ยมมากทั้ง2ทีมตื่นเต้นสุดๆนี่คือ2ทีมโปรดของฉันเลยอเลนซีKHYUEN ญี่ปุ่นกับไทยนี่ที่สุดแล้วในรายการนี้แข่งเมื่อไรก็ตื่นเต้นทุกนัดยอดเยี่ยมไปเลยสาวๆคาร์ลอสลาไรผมรักทั้ง2ทีมเช่นเดียวกับทุกคนที่ต้องชอบเกมนี้ยินดีกับญี่ปุ่นส่วนไทยนั้นขอให้แกร่งขึ้นการสู้กันของเกมรับโดยแท้เทอเร่พวกเราเชียร์ทั้งคู่ญี่ปุ่นกับไทยชื่นชอบมากจากฟิลิปปินส์นาธานเมจิซารินะโคกะนี่คือซาโอริคิมูระคนใหม่ชัดๆยินดีด้วยญี่ปุ่นไทยก็สู้ได้เยี่ยมเจอดันยังเบาชอบบรรยากาศการเชียร์ของฟิลิปปินส์มากพวกเขาสนับสนุนทุกชาติในเอเชียโคโตริเลิฟวีอยู่ญี่ปุ่นรับเก่งมากทีมไทยเหนื่อยง่ายไปนิดนั่นทำให้เซต2กับเซต3ดูห่างอาย่ามกรูดเกมนี้สนุกมากแต่ญี่ปุ่นรุกรับเหนือกว่าไทยแพนิคกิ้งเอาไซเดอร์ดิสโก้ชอบในเกมรับของทั้งคู่ติดตามตลอดนะญี่ปุ่นและไทย แดงฝั่งละใบไทยยิงแซงนาทีบาปฟิลิปปินส์32ศึกชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกคลิปวันที่16กันยายน2565เวลา 23:45 น.ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่มจีนนัดที่2ที่สนามอัลซาด้าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศโอมานทีมชาติไทยยู20ลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เกมนี้ซัลวาดอร์บาเลโรกาเซียแทบจะยึดตัวจากเกมแรกโดยมีแค่โรนันเปลยเมินที่ได้โอกาสลงมาแทนเกริกพลอาบรัมเริ่มเกมมา8นาทีฟิลิปปินส์มาได้ประตูออกนำจากลูกฟรีคิกและเป็นมาตินเมริโนที่โมงเข้าไปให้ทีมนำก่อน10แต่นาทีที่15คคณะคำยกเปิดให้ธนกฤตและออกไขกระโดดยิงเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่11นาทีที่30ฟิลิปปินส์ได้ลูกเตะมุมและไปจบที่คามิลอามิรุนทียิงเข้าไปให้ฟิลิปปินส์ออกนำอีกครั้งเป็น21แต่นาทีที่43ธนกฤตและออกไขเปิดให้ภูวเนศทองคุยเดี๋ยวเท้าเปลี่ยนทางบอลเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่22นาทีที่65ไทยเหลือ10คนหลังธนกฤตและออกไขมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนาทีที่78ฟิลิปปินส์เหลือ10คนบ้างหลังจาเรตพีมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนาทีที่90พีรนันท์บัวขายยิงให้ไทยแซงนำฟิลิปปินส์32และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะต้องพบกับเจ้าถิ่นทีมชาติโอมานที่อัลซาด้าสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่18กันยายน2565เวลา 23:45 นาทีตามเวลาประเทศไทยI'm not the only one.